เราเลิกความคิดเป็นนักกีฬาบาสตอนนั้นอายุ17เพราะเราเจ็บเราข้อเท้าพลิกเราก็เล่นไม่ได้ไปเลย 3-4 เดือนคือแบบเราเจ็บในช่วงก่อนทัวร์นาเมนต์แค่แบบ3วันนะครับกว่าจะรีคัฟเวอร์ได้ทั้งจิตใจทั้งร่างกายเราก็เริ่มกลับมาตกผลึกมาคิดกับตัวเองว่ามันคุ้มหรออะไรเงี้ยที่เราเล่นแบบนี้แล้วเมื่อก่อนความรู้เราก็ไม่ได้เยอะเราก็เลยตัดสินใจว่าแบบงั้นเราลุยเรียนดีกว่าหมายถึงว่าลองหาแพชชั่นอะไรใหม่ๆดีกว่านอกจากการเล่นกีฬาบาสจอสเวียก็เป็นชื่อนักฟุตบอลคนหนึ่งของทีมเพราะเป็นนักฟุตบอลผิวสีรุ่นยุคแบบ80หรือ70นะครับของทีมเมื่อก่อนอะไร AC มิลานแล้วตอนนี้ก็เป็นประธานาธิบดีของประเทศอะไรสักประเทศนึงด้วยผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือตอนเด็กๆไม่ชอบชื่อนี้มากเพราะว่าคือมันไม่เหมือนใครครับแล้วตอนเด็กๆเชื่อว่าหลายๆคนก็คงคิดว่าแบบอยากที่จะเหมือนคนอื่นไม่อยากเป็นแตกต่างเราก็ไม่ใช่รู้ตัวว่าตัวเองไม่ใช่ลูกครึ่งนะไม่ใช่เวอาร์เขาก็แบบคนมีถามตลอดว่าแปลว่าอะไรแต่พ่อบอกว่าพจนานุกรมมีที่พ่อเจอบอกว่าแปลว่าผู้มาจากสวรรค์ผมพูดแล้วผมจักรตีเลยอะ นั่นแหละครับก็โอเคก็แต่ตอนโตคือรู้สึกว่าเฮ้ยในยุคที่แบบเรากล้าที่จะแตกต่างเรากล้าที่จะยอมรับตัวเองเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าชื่อนี้เท่ละชอบเลยครับตอนนี้แบบขอบคุณพ่อมากเฮ้ย thank you ที่ตั้งชื่อนี้ให้เป็นเด็กคนนึงที่ชอบเล่นกีฬามากเป็นสายกีฬาไม่ได้สายดนตรีอะไรครับเล่นกีฬาบาสฟิตเนสว่ายน้ำต่อยมวยอะไรครับเป็นคนที่แอคทีฟมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีแพลนมีสเกดชั่วที่แน่นอนถ้าคุยกับเรื่อง NBA กับผมคุยได้ทั้งวันเลยฮะมันเริ่มจากที่เราเป็นกีฬาที่เราได้เล่นช่วงตอนนั้นตอนอายุ11ก่อนย้ายไปอยู่กรุงเทพครับพอดีว่าตอนนั้นมีเราชอบผู้หญิงคนนึงที่แบบชอบตั้งแต่อนุบาลเลยแล้วผู้หญิงคนนี้เขาชอบเพื่อนผมอีกคนนึงซึ่งอันนี้เล่นบาสเก่งมากแล้ววันนั้นก็จำได้ว่าชวนกันไปเล่น3คนเราก็วิ่งอ่ะคนเล่นไม่เป็นก็วิ่งตามแต่ก็สนุกนะเราก็เริ่มเอนจอยแล้วเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยเป็นกีฬาที่น่าสนใจดีเราก็เลยเริ่มฝึกเล่นเล่นไปเรื่อยๆพอย้ายไปปุ๊บก็ไปจอยไฮสคูลทีมที่นู่นที่กรุงเทพมาโรงเรียนอินเตอร์อีกก็ได้ทุนนักกีฬาเนี่ยครับทุนกีฬาบาสก็เลยแบบคือมันตกหลุมรักแบบการเล่นไปเลยซึ่งตอนนี้เล่นก็เล่นสนุกแต่ว่าพอเราไม่ได้เล่นมากเหมือนเมื่อก่อนเราก็ไปดูแทนเราเลิกความคิดเป็นนักกีฬาบาสตอนนั้นอายุ17เพราะเราเจ็บเราข้อเท้าพลิกเราก็เล่นไม่ได้ไปเลย 3-4 เดือนคือแบบเราเจ็บในช่วงก่อนทัวร์นาเมนต์แค่แบบ3วันนะกว่าจะรีคัฟเวอร์ได้ทั้งจิตใจทั้งร่างกายเราก็เริ่มกลับมาตกผลึกมาคิดกับตัวเองว่ามันคุ้มหรออะไรเงี้ยที่เราเล่นแบบนี้แล้วเมื่อก่อนความรู้เราก็ไม่ได้เยอะเราก็เลยตัดสินใจว่าแบบงั้นเราลุยเรียนดีกว่าหมายถึงว่าลองหาแพชชั่นอะไรใหม่ๆดีกว่านอกจากการเล่นกีฬาบาสอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษมันเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆครับฟังเพลงหรือว่าพูดแอคเซนต์มันทำอะไรได้หลายอย่างมากเราก็เลยชอบตรงนั้นโตขึ้นเราเสพอะไรที่มันเป็นของเวสเทิร์นของอเมริกามากขึ้นเพราะว่าเราชอบอะไรที่มันเป็นเวสเทิร์นคัลเจอร์อยู่แล้วเราอยากพูดสังกฤษได้ตั้งแต่เด็กแต่ก็คือไม่ได้มีโอกาสแต่พอมีได้มาเรียนอินเตอร์ปุ๊บก็เป็นโอกาสเราก็เลยแบบทุกดัชแชนส์อะไรเงี้ยครับเรียนก็คือเอาแค่ภาษาอังกฤษตอนนั้นคือทำไงก็ได้ให้พูดภาษาอังกฤษให้ได้ก็อยู่กับเพื่อนๆที่เป็นเด็กต่างชาติเพราะว่าเด็กโรงเรียนอินเตอร์ผมเป็นโรงเรียนที่เด็กพูดไทย 80% นะครับต่อให้มีกฎเขาก็ไม่ทำงั้นแต่เราก็รู้เราก็เลยพยายามจะไปอยู่กับคนที่พูดภาษาอังกฤษเด็กอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยครับหลายๆวัฒนธรรมหลายๆเชื้อชาติทำให้ความคิดของคนเราต่างกันแต่ทำไมเขาสามารถคุยกันได้โดยที่แบบสมมติผมกับพี่ไม่เห็นด้วยแต่เขายังสามารถคุยกันโดยไม่ให้แบบมีปัญหากันได้เพราะว่าเขานับถือในแบบ respect กันในฐานะมนุษย์คนหนึ่งยิ่งตอนนี้แบบ LGBT community ที่แบบเขากำลังหมายถึงว่าก็มี movement ที่ love is love ครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นด้วยบางทีเราไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างว่า choice ของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เขาต้องการจะเลือกในชีวิตเราก็ควรจะเขาเรียกอะไรอ่ะ
เคารพเขาในฐานะมนุษย์คนนึงมากกว่าที่แบบจะไปจัดเขาอะไรเงี้ยครับบางทีไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างก็ได้แต่แค่ยอมรับแล้วก็เคารพไม่ต้องไปออกความคิดเห็นอะไรแค่เป็นซับโกเหมือนกันที่รู้สึกว่าถ้าเราแสดงดีในอนาคตมีบทที่มันไม่ต้องถอดเสื้อมันไม่ได้เป็นแบบว่าทำงานในสายนั้นอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าเราอะสูงแล้วเราก็ออกกำลังกายเรามีหุ่นที่ดีเพราะงั้นเขาก็ต้องมองนั้นเป็นเรื่องปกติผมไม่ติดเลยเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราออกกำลังกายมาขนาดนี้เราก็ต้องโชว์นิดนึงอะเนาะเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันที่ต้องแสดงแบบทำให้แบบเฮ้ยเรามีดีมากกว่าถอดเสื้ออันนี้ส่วนตัวผมนะครับเรารู้สึกว่าคอมเมนต์พวกนี้มันเราไม่ได้ซีเรียสกับมันเรามองแล้วเราอ่านแล้วเราก็ยิ้มผมพยายามมองว่าไม่ได้พยายามเรามองว่าเป็นการชมนะเพราะว่าเราอาจจะมีภูมิต้านทานเยอะสูงด้วยในเรื่องแบบนี้เราไม่ได้ซีเรียสว่าเราจะโดนแบบเราไม่ได้มองว่ามันเป็นฮาราสซึ่งไอ้มุมมองว่าเป็นsexual harassment หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมก็รู้สึกว่าแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่ว่าถ้าถามตัวจอสเองอะจอสโอเคเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนแต่ถ้าสมมติว่าเดือดร้อนจริงๆเราผมรู้สึกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะสามารถออกมาพูดได้ว่าเฮ้ยมันคุณไม่ควรทำแบบนี้นะถ้าคุณเป็นแฟนคลับหรือคนที่ติดตามถ้าเจ้าตัวไม่โอเคก็ควรเคารพสิทธินั้นๆไม่ใช่แปลว่าส่วนใหญ่ยอมรับไม่ได้แปลว่ามันถูกต้องตั้งแต่อะไรที่ผ่านมาคือทั้งพ่อทั้งแม่ผมก็ต่อให้บางทีเขาไม่ได้เห็นด้วย 100% แต่เขาก็ให้เราตัดสินใจมันทำให้ผมรู้สึกดีใจมากๆที่แบบมีพ่อแม่ที่เข้าใจเราแบบนี้แล้วก็เขาให้เราทุกอย่างเลยแบบให้โอกาสเราพอเราได้โอกาสปุ๊บคือมันสนุกครับตอนนี้ผมก็พูดเต็มปากไม่ได้ว่าผมรักการแสดงแต่ว่าเราชอบเราสนุกมากเราดูหนังพอเราไม่ได้ไปเจอจริงๆมาดูในเซตจริงๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ชอบแล้วมันท้าทายตอนนี้คือการแสดงแบบมีบทมีอะไรมาคือมันสนุกมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่หมดเลยครับแน่นอนเวลาทำไม่ได้ก็มีเครียดบ้างเป็นเรื่องปกตินะใช่แต่ว่าพอผ่านจุดนึงมาแล้วที่แบบว่าเราทำได้แล้วเราไม่ท้อแล้วมันรู้สึกภูมิใจในตัวเองครับมันก็เลยรู้สึกว่าติดลมตอนนี้ก็อยากลองอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าก็ต้องให้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณผู้กำกับขอบคุณทางทีมที่แบบส่งเราเข้าไปแล้วเขาก็มั่นใจเพราะว่าเหมือนเขาก็คุยกับเรานะว่าเขาก็รู้ว่าความสามารถเรายังไม่ถึงแต่เขาคุยกับเราแล้วเขาดูซีรีส์จากเรื่องที่ผ่านมาแล้วเขาแบบอย่างน้อยเรามีความพยายามทัศนคติเราได้แล้วเขาเห็น potential ในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันเหมือนพ่อกับแม่ผมอะเขาก็กล้าที่จะเสี่ยงกับเราแล้วไอ้ความไอ้อะไรตรงนี้แหละที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราก็จะทำให้เต็มที่